อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะวันนี้พามาดูต้นฟิกซ์นะหรือว่าที่เขาเรียกว่ามะเดื่อใช่ไหมคะมะเดื่อฝรั่งซึ่งจะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อมากในแถบนี้นะคะต้นนี้ดูลูกกำลังออกเต็มเลยลูกนี้ต้นนี้ลูกอร่อยด้วยนะคะเมื่อกี้เก็บมาได้ลูกหนึ่งอ่ะให้ดูนี่ลูกขนาดนี้กันเลยลูกใหญ่มากนี่ก็คือต้นฟิกซ์นะคะหรือว่ามะเดื่อฝรั่งซึ่งก็กำลังเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมปลูกกันใช่ไหมคะเนี่ยมาดูอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นเห็นตอมันไหมเนี่ยคะเห็นตอมันไหมเนี่ยตอนแรกมันเป็นตออย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันตายแล้วนะคะเสร็จแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่แหละเขาก็เริ่มเฮ้ยแต่ออกมาใหม่แล้วสวยเลยค่ะเห็นไหมสวยเลยฟิกซ์นี่เป็นอะไรที่เห็นทุกที่ในประเทศสเปนนะคะขึ้นแบบง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องการน้ำเยอะเหมาะกับประเทศที่แห้งแล้งแบบนี้ดูลูกมีคนเขาบอกว่าลูกดิบๆเนี่ยเอาไปจิ้มกับน้ำพริกเขาบอกอร่อยนะมีพี่คนหนึ่งแกอยู่ที่ไหนแกบอกว่าที่เขากินกันอ่ะเขากินลูกดิบๆนะคะเอาจิ้มน้ำพริกเนี่ยไม่รู้ใครเคยกินเอ้ยแต่ลูกนี้อ่อนแล้วเก็บดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ฟิกซ์มันจะมี2แบบนะคะพันธุ์สีเขียวกับพันธุ์สีม่วงก็แล้วแต่ความชอบบางคนชอบม่วงบางคนชอบเขียวนะคะแต่ถ้าเกิดหวานก็คือก็อร่อยอ่ะข้างบนถ้าใครชอบนะก็จะบอกอร่อยบางคนไม่ชอบก็บอกไม่อร่อยและอีกที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงก็คือเขาเอาไปตากแห้งเอาไปทำแยมเอาไปอะไรเงี้ยแปรรูปได้หลายอย่างเป็นขึ้นชื่อของที่นี่เลยเดี๋ยวกำลังพยายามจะเอาข้างบนนั้นนะเอาได้แล้วอีกมือนึงก็จับกล้องอีกมือนึงก็จะเก็บเอาจะได้ไหมล่ะเนี่ยยังไม่แก่ยังไม่นิ่มเลยปล่อยเข้าไปนี่ก็คือต้นฟิกซ์นะคะหรือว่ามะเดื่อฝรั่ง